นั่งประตูหน้างอคอหักเหมือนงูเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ประตูหน้างอคอหักนี่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นนะครับนี่ร้านทำขนมคุกกี้ครับชื่อว่าร้านฉันชอบครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามคนที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็ลงมือทำอยู่ที่นี่คือคุณทันทรินเศรษฐสิทธิกุลครับนี่นะกำลังลงมือทำคุกกี้ครับเธอบอกว่าเธอก็เป็นคนพื้นที่ตรงนี้อยู่มาตลอดนะครับสัญลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามแม่กองนี่คือประตูหน้างอคอหักเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเธอจะมีสามีเป็นคนสุรินทร์ไปใช้ชีวิตอยู่ตรงโน้นแต่สุดท้ายต้องกลับมาบ้านครับมาดูแลบุพการีเธอก็ชอบทำขนมกินขนมว่าเอ๊ะจะมาทำมาหากินอะไรก็เลยทำขนมแล้วครับทำคุกกี้ดีกว่าแต่ทำมาต้องคงสัญลักษณ์คือปลาทูหน้างอคอหักเธอเริ่มต้นได้เงิน 1,000 บาทเท่านั้นเองครับนี่นะกับหม้ออบลมร้อนๆเก่าๆในบ้าน1ใบจนกระทั่งประสบความสำเร็จนี่เป็นกระบวนการนะครับวิธีทำของเธอต้องมาอบควันเทียนด้วยสุดท้ายนะครับแบ่งเป็นชุดนี่นะใส่เข่งเลยเหมือนเข่งประตูแท้ๆนี่นะราคา2ตัว5บาทหรือจะเป็นเข่งใหญ่ก็มีนะครับก็ราคาก็เยอะอย่างเช่น100ตัวนี่370บาทครับแต่ยอดสั่งนี่น่ามามากเลยหลังจากที่เปิดตัวไปใครอยากจะกินนะครับบอกว่าต้องรอเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมครับเหมือนปลาทูแท้ๆประเภทวัตถุดิบเลยครับแป้งว่าวน้ำตาลไอซิ่งถั่วขัวบดมะม่วงหิมะผ่านน้ำมันพืชแล้วก็เกลือครับนำส่วนผสมมาคลุกเคล้าสุดท้ายก็เข้ากระบวนการอย่างที่เห็นเธอเห็นเมื่อสักครู่นะครับคือเข้าแม่พิมพ์หลังจากนั้นก็หอมกลุ่นคุกกี้รูปปลาทูสมุทรสงครามที่อำเภอแม่กลองครับคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ต้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นนะคะอะไรก็ได้ค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง